ครับคุณสวิทย์งูอ่ะเออสีอะไรคุณว่าปกติอ้าวปกติแล้วก็สีน้ำตาลสีดำสีเทาสีเขียวสีอะไรก็มีมีตัวสีฟ้าๆค่ะฮะงูสีฟ้าจะมาจ้องดูผมผมไม่ใช่งูอ๋อไม่มีนะคะแต่มันมีจริงนี่ไงดิฉันจ้องอันนี้อยู่อ้าวเหรองูสีฟ้าเรืองแสงแม่สวยจังเลยค่ะเออดูสิอย่างกับงูปลอมชาวบ้านก็บอกเอ๊ะงูปลอมหรือว่าไอ้ติ่มหรือว่าขนมนี่นักลงทุนระยะสั้นมาพบเจอเขาแล้วค่ะเลยเอาอุปกรณ์มาก็มีธูปเทียนดอกไม้กับใจถึงๆมาภาวนากราบไหว้ขอให้มีโชคมีลาบในการขอพรกับงูสีฟ้าแม่แล้วงูนี่ก็ดีจริงค่ะเชื่องไม่กัดเฉยไม่ฉกไม่อะไรเลยเนอะไม่ฉกเลยแล้วดูสีสวยนอกจากไม่ฉกแล้วก็ยังไม่ฉกกระปกด้วยดูสะอาดมากนวลตาไปหมดหรือมันจะคืองูเขียวที่สีเพี้ยนผิดพันธุกรรมไปหรือไม่อย่างไรแต่ชาวบ้านไม่สนหรอกพี่ประดิษฐ์เขาบอกว่าผมเห็นนะมันประหลาดนี่ใครเคยเห็นบ้างอ่ะผมก็ไม่เคยเห็นสายพันธุ์อะไรก็ไม่รู้แต่มันเลื้อยอยู่หลังฟาร์มไก่เห็นมา3วันแล้วนะถ่ายคลิปมาแล้วก็เอาไม้สอยพอสอยมามันก็ลงมามาดูกับตาใกล้ๆแม่ไม่มีใครเชื่อผมตอนแรกมีคนบอกว่าประดิษฐ์เอางูยางมาหลอกสิแกล้งเด็กหรือล้อเล่นหรอคุณประดิษฐ์บอกว่าไม่ใช่นี่คืองูที่ให้โชคลาภไม่เชื่อลองตีดูสิไม่ใช่ตีงูนะตีเลขดูสิว่าจะเป็นเลขอะไรว่าซาทูดูทูบกี่ดอกดูรูปงูหน่อยนะขดซ้ายขดขวาวนหน้าวนหลังครับด้นถอยหลังเดินหน้ายังไงก็ไม่รู้นี่เอาใส่กระมังมาดูกันใหญ่เลยค่ะเอาละวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยแม่ถ้าเจอใกล้ๆสักวันที่14 15นะเคยเห็นไหมงูสีฟ้าครับไม่เคยเห็นแล้วครับอาจจะเป็นการผิดทางพันธุกรรมก็ได้คุยคำมองบ่าย3โมงคุยคำมองบ่าย3